เข้าใจคำว่าพิมพ์สัญญาไหมเมื่อก่อนคือแบบสุดยอดแล้วเราเจอพี่พิมพ์สนามม้าคิงพาวเวอร์จนกระทั่งได้มารู้จักมันต่างไหมคนที่ขี่ม้าเนี่ยวันนั้นอ่ะเหมือนเจ้าหญิงอยากเป็นบ้างแต่ขี่มาสัญญาแล้วก็ไปสวีเดนไงกลับบ้านแต่ว่าหลานอ่ะเสือกรัดอ่านม้าไม่แน่นเข้าใจไหมทำอะไรไม่ได้มันค่อยๆไหลอ่ะแล้วเราก็รู้ตัวว่าใช่ฉันจะตกฉันจะตกแล้วฉันก็ตกลงไปเลยส่งวิดีโอด้วยความภูมิใจเนาะส่งวิดีโอให้ดูด้วยเหรอวิดีโอเขาไปโพสด้วยความภูมิใจขี่ๆอยู่แล้วฉันก็ว่าเอ๊ะมึงทำไมมึงไหล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 อ่านมันไปทั้งอ่านพอตกเสร็จปุ๊บแอคทุกคนทิ้งกล้องหัวเผอแม่เมื่อวิ่งไปหมดวิ่งไปดูม้ากตัญญูทูไนท์